กลับมาอยู่กับเซรีดรามาในเบรกที่2อนะครับอาจารย์ต้องพูดแหละเรื่องนี้คือเรื่องของคุณชอบพนิกาวานิชอดีตโคศกพักอนาคตใหม่ที่ตอนนี้เขาถูกสั่งยุบพักไปแล้วก็เปิดการอภิปรายไม่ไว้วางใจนอกสภาเมื่อวันเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับก็มีการอ,าอ้างข้อมูลเรื่องทุททจริต 1MDB ซึ่งมันเป็นเรื่องของการทุจริตในประเทศมาเลเซียเขาตอนนี้มันก็มีการกล่าวอ้างมากมายหลายอย่างกล่าวอ้างตั้งแต่ตัวนายก รัฐมนตรีของเราตัวหลายหน่วยงานอาจารย์อ่าเรื่องแรกเลยเขาบอกเอาเอา,เอาเทียเรื่องนะก็ทมงานเอามาทั้งหมด3าประเด็นที่คุณชอบจะพูดคุณชอบจะบอกว่าในตอนที่คุณราจีฟเนี่ยกำลังถูกเปิดโปงเนี่ยอาจารย์เป็นช่วงเดียวกับที่พลเอกประยุทธ์เนี่ยเข้ายึดอานาจและต้องการยอมรับจากประเทศเพื่อนบ้านคุณพนิกาบอกว่าประเทศแรกที่ยอมรับเราตอนนั้นคือประเทศมาเลเซีย เป็นคนรับรองสนับเป็นคนแรกเธอบอกว่าน่าจะเอื้อประโยชน์ต่อกันเอาเท่านี้ก่อนอน่าจะใช่ไหมใช่เน้นว่าเน้นเลยเธอเธอเน้นว่าเป็นการเอื้อประโยชน์ต่อกันมโนเอาหลักฐานมาสิก็หลักฐานเขาสั่ง่ายก็ก็เห็นมาเพราะเธอ,เอ,อยึดอานาจใน,นช่วงเวลาเดียวกันเขาก็เป็นประเทศแรกหลักฐานคือประเทศแรกพอไหมอาจารย์ประเทศแรกไม่พอเขาอยู่ใกล้กับเราใกล้มากด้วยแล้วเขาจะรู้เขาอาจจะรู้อะไรบางสิ่งบางอย่างที่ทําให้เห็นว่า เออรัฐบาลนั้นสมควรจะไปรัฐบาลนี้เข้ามาเนี่ยถูกต้องแล้วก็เป็นไปได้ไหมเป็นไปได้มันมีตั้งสิวิธีการในการจะคิดคนเราเนี่ยอย่าเป็นลูกไอ้โหนกอินังโยงเลยโหนโหนเรื่องมาเกี่ยวกันโยงเรื่องมาผูกกันไปเรื่อยเสื้อจันบอกว่าพ่อชื่อโหนแม่ชื่อโยง เรื่องอะไรก็จะผูกได้หมดถ้าอย่างนี้รถ้าพ่อแม่ชื่อน,นี้เนาะเรื่องนี้ไม่ใช่เลยอ่าไม่ใช่นะอาจารย์บอกไปอ่ขาข้อ 2. เขาบอกกล่าวหาว่าทางการไทยแล้วนะ,ะมาที่หน่วยงานรัฐบาลและ,ะหน่วยงานของรัฐแล้วขณะที่พลเอกประยุทธ์ควบคุมอยู่นั้นช่วยให้ที่พักพิงผู้ที่หมายผู้ที่มีหมายจับจากการชอคจากคดีชอคโกงคดีนี้โดยอ้างว่าโดยอ้างว่ามีหลักฐานชี้ว่ามีการเข้าออก,นอก,น,อกนอกประเทศเข้าออกประเทศไทยเนี่ยแล้วมีรายชื่ออาชญากรที่ตำรวจสากลต้องการตัวอยู่ เขาเข้ามาห้าครั้งตอนเขาเข้ามาเนี่ยเขายังไม่ถูกฟ้องหรือว่าเขาถูกฟ้องในมาเลยแต่อายการบอกไม่ผิดแต่ตอนหลังนั้นมีการออกหมายจับใบแดงจากอินเทอร์โพซึ่งอันนั้นเป็นหลังจากที่เขาออกจากประเทศไทยแล้วเขาออกจากประเทศไทยครั้งสุดท้ายเดือนพฤษภาาจรย์ใบแดงออกมิถูนาอาจารย์พูดอย่างนี้เหมือนเขาเล่าไม่จบ เหมือนเขาเล่าแค่จํานวนครั้งแต่ไม่ดีครับว่ามาจริงมาจริงนะครับแต่ครั้งที่หนึ่งมีใบแดงจริงอแต่ใบแดงมาทีหลังจากที่เขากลับแล้วคือครั้งที่หนึ่งสองสามสี่ห้าเนี่ยมันมีเรื่องก็จริงแต่เขายังไม่ไม่ถูกยังไม่มีใบแดงจากอินเตอร์โพวันสุดท้ายที่เขาออกจากประเทศไทยปึ้งนั่นคฤสภาอินเตอร์โพเพิ่งมามิทุนาดังนั้นแล้วตอนนี้จะจับเขาทําไมก็มันไม่มีอะไรเออแต่อันนี้ก็แปลว่าไม่ใช่ไม่ใช่พ่อโหดแม่แม่โยงแล้ว พูดไม่หมดอีตาตอนมีพ่ชศยชื่อตัดตอนอ้าวพาิ่แปลว่าพูดไม่หมดเอาไปต่อเขาก็บอกว่าแล้วอนอกจากนี้ยังกล่าวหาตำรวจไทยเนี่ยตั้งข้อหาใส่ร้ายคนบริสุทธิ์ที่ออกมาเปิดโปงคดีวันเอ็มบีดีนี่แหละคือเาบอกว่ามันมีมีการตั้งข้อหาการโชคทรัพ์ในซาเวียอ,อันเดจันโตสเป็นชาวสวิตอดีตลูกจ้างบริษัทน้ำมันแห่งหนึ่ง <S <S> <S ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทที่วันเอ็มดีบีมาลงทุน ็มีการออกมาแฉนู่นนี่นู่นตอนนั้นนายคนนี้มีการขู่เรียกเงินถึง83ล้านบาทจากบริษัทน้ำมันเพื่อ,อะจะไม่แฉนายคนนี้ครับไปรู้ข้อมูลบางอย่างในบริษัทน้ำมันที่เธอทำงานด้วยเธอจึงมีการกันโชค,ครับบอกว่าต้องจ่ายเงินให้เท่านั้นเท่านี้ไม่งั้นเธอจะแฉเธอจึงถูกฟ้องกันโชครัพย์ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เลยและเธอหนีมาอยู่ประเทศไทยเธอจึงถูกจับ เนื่องจากว่าเธอเป็นผู้ต้องหาคดีกันโชค<อ>รัพย์ทีนี้ไอ้เรื่องที่ว่ามีการซ้อมหรือเปล่าเนี่ยนะคะอันนี้ตำรวจก็ดีนะคะแล้วก็พัสดีเรือนจำก็ดีพิจรารณาเองว่าจะฟ้องไหม<อ>ไม่ได้เกี่ยวข้องเลยคือเขาจะเปิดเผยเนี่ยคือบริษัทน้ำมันที่เขาทำงานอยู่ด้วยเนี่ยนในคนเนี้ยมันไปเจอความลับอะไรบางอย่างเพราะฉะนั้นเวลาที่เขาถูกฟ้องเขาถูกฟ้องว่ากาันโชครัพย์ เหมือนคล้ายๆก็ไปรู้เรื่องอะไรบางอย่างของพี่อะแล้วก็อบอบจ่าย,ยมานะถ้าไม่จ่ย<ม>ายเดี๋ยวฉันแฉก็ประมาณนี้ทีนี้รายนั้นเขาก็ไปฟ้องกันโชคทรัพย์ตอนนี้เธอก็บอกต่อว่าทางการไทยเนี่ยทำไมไม่ยอมส่งตัวในคนนี้ไปที่สวิสเซอร์แลนด์ให้สวิสเซอร์แลนด์สอบสวนเพราะว่าไทยมีข้อตกลงส่งผู้รายข้ามแดนและมีการตัดสินในประเทศอีพุิพัยคนนี้ ร้อยปีมันผิดปกติมันเกินความจริงเหมือนประหนึ่งว่าเราจะปกปิดอะไรซึ่งเธอก็เชื่อมโยงว่าสรุปว่าเหตุการณ์นี้แสดงให้เห็นว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยสามารถแทรกแซงกระบวนการยุติธรรมได้จึงทําให้กระบวนการยุติธรรมของไทยเนี่ยไม่น่าเชื่อถือตอนนี้ตรงไหนเหรอม่ปหมดไม่ที่เธอพูดตรงไหนเหรอก็ถ้าเกิดคิดตามเธออะไรคือหลักฐานที่พลเอกประยุทธ์แทรกแซงบอกมาจ๊อกกับอบอกมา ที่อ่านมาันมีข้อความตรงไหนไม่มีเออรู้สึกผิดร,รู้สึกแพ้พยายามจะหาข้อมูลเอ๊ะจะไปแย้งก็ yeah. ไม่เกี่ยวกันเลยอะ่ะก็ใช่ไงส่วนเรื่องร้อยปีเนี่ยนะกอฟสมมุติว่ากอฟมีคดีครับคดีนี้2ี่สปีคดีนี้2ี่สปีคดีนี้ย0ิปีถ้าเขาแยกกระทงกอฟก็โดนร้อยปีได้<อ>แต่เสร็จแล้วเนี่ยเวลาที่เขาจะขังจริงเขาขังได้ห้าสิปีตอนนี้ก็ไม่ขังนะ<อ>เขาไม่ได้บอกงั้นนะ<อ>นะเขาบอกว่าถูกแบนไม่ให้เขาประเทศไทยร้อยปี คือมันมีการบิดเบือนคำพูดเยอะแยะมากมีคำว่าโหนมีคำว่าโยงมีคำว่ามโนมีคำว่าตัดตอนมีคำว่าบิดเบือนอยู่ในนี้หมดเลยแต่เธอออกมาเล่นใหญ่และเสียงดังพอสมควรนะคนก็ฟังเธอเยอะก็รอเอาเองก็แล้วกันดูว่าตำรวจเขาจะทำยังไง่คือว่าท่านนายกชัดเจนบอกเลยว่าก็ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบของเขาถ้าไม่จริงก็ฟ้องอันไหนฟ้องได้ก็ฟ้องใช่ไง แตส่วนการต่างประเทศจะฟ้องไหมตำรวจจะฟ้องไหมพาอเอ่ยพักเสดีเดินจําจะฟ้องไหมโอเคแต่นายกไม่เกี่ยวเลยเขาก็ล่างว่านายกก็คือผู้หารประเทศใหญ่สุดเป็นหัวหน้าของคนเหล่านี้แหละอาจารย์เธอกลัวไงมันเป็นกระทงกระทงกระทงเข้าใจไหมเธอบอกอยากให้คนอื่นมาฟ้องให้เหนื่อยยากเลยให้นายกฟ้องคนเดียวจะได้มีเรื่องเดียวอาจารย์แล้วเธอก็ยืนยันว่านี้ไม่ใช่การแก้แค้นนะกบมีนักโทษหรือผู้ต้องหาคนใดครับที่บอก อ๋อใช่ใช่ผมฆ่าเขาใช่ใช่ผมปก็กระช้ากระเป๋าไม่ไม่ยอมรับถ้าไม่จำนวนด้วยหลักฐานถ้า,ถา,มาไม่จำนวนด้วยหลักฐานถูกไหมยันตรงนี้มันยังไม่มีการยืนยันอะไรทั้งสิ้นเธอก็บอกว่าฟ้องไปสิแล้วเธออาจจะคิดว่าเขาไม่กล้าฟ้องก็ได้จริงแต่พี่ก็ขอให้หน่วยงานทั้งหลายแพ้หรือชนะควรจะฟ้องเพราะจริงๆเนี่ยนวันนี้มันเป็นมันเป็นเรื่องที่ถูก อ้างถึงหลายอย่างหลายสำนักจริงๆนะตำรวจไทยพัสดีเรือนจำพัสดีเรือนจำกระบวนการยุติธรรมไทยมันถูกกระทรวงการต่างประเทศมันถูกแบบเอามาพูดหมดอ่ะตอนนี้ถ้าแต่ละหน่วยงานออกมาชี้แจงได้ก็สามารถฟ้องหมิ่นประมาทได้เลยถูกมถูกต้องค่ะสมควรค่ะก็ลองดูแล้วกันก็เชียร์คุณช่อนะคะให้มั่นใจไปเรื่อยๆเพราะว่าถ้าคุณพูดจริงไม่่าฟ้องยังไงก็ไม่ผิดเนาอจันเนาะ เอาก็ลองขึ้นสาลกันดูคือถ,<ด>ถ้าคุณโดนฟ้องหมิ่นประมาทแต่คุณสามารถพิสูจน์ว่าสิ่งที่คุณพูดไม่ได้หมิ่นประมาทใครแต่เป็นเรื่องจริงเราก็โอเคคุณไม่ผิดเพราะจริงๆเนี่ยก็ว่าหลายคนก็รอข้อมูลสนับสนุนในสิ่งที่เธอพูดทุกๆเรื่องเลยใช่พูดไปแล้วมันต้องการข้อมูลสนับสนุนคุณผู้ชมจะได้รู้ว่าคือตอนนี้อ,อ,อยากจะเห็นนะว่าพลเอกประยุทธ์ไปสั่งตอนไหนหจะรู้จริงๆหรือไปได้ไปได,ไปได้ไปมีส่วนได้ส่วนเสียเชื่อมโยงกันตอนไหนเธอกล่าวหาว่าพลเอกประยุทธ์ได้สินบนเดซัมเธอเธอมีคำว่าสินมืด ถ้าฟังกันครบพอดีฟังไม่ครบอ่ะนี่คือเรื่องของคุณชอบพนิกาซึ่งออกมาเล่นการเมืองนอกสภานะครับแล้วก็ตอนนี้เราจบเรื่องเธอก็รอว่าหน่วยงานราชการจะไปฟ้องอะไรยังไงมันมาถึงนักนิสิตนักศึกษาต้องพูดอย่างี้นะว่าต้องพูดว่านักเรียนนิสิตนักศึกษาพอออกกันมามากมายอาจารย์คือพอประกาศว่าไว้วงใจและเวลาในการอภิปรายไม่พอมีหลายท่านยังไม่ถูกอภิปรายฝ่ายค้านก็มีตีกันเองเบาๆว่าไม่หารเวลาให้ลงตัว นิสิตศึกษาหลา,หลายสถาบันอาจารย์รวมตัวกันทำกิจกรรมที่เรียกว่าแฟลชม็อบจุฬาเอยเชียงใหม่มสวเกษตรศิลปากร,ร,กรหมหีดลนลำแห่งคือมาอะไรทำแน่แน่ก็จำได้ว่ามีเด็กมัธยม3-4โรงเรียนก็ทำมีการออกมาถือป้ายเอยแสดงความคิดเหน็นการเมืองเออยอาจารย์ก็ถามอาจารย์หน่อยว่าถ้าทีและปฏิกิริยาตอบโต้โดยพาะจากนักเรียนนิสิตักศึกษาซึ่งเราบอกว่าเขาเป็นคนรุ่นใหม่เขาจะเป็นของเจ้าของประเทศในอนาคตเหล่านี้ มันพอเหมาะพอเจาะรอเวลาหรือมันจะเป็นวิจารณ์เขาไม่นี่ไม่นี่ถามแอย่างเดียวเลยจะแม่จะเป็นวิจารณ์เขาเป็นว่าเขาออกมาได้กล่าบได้ที่เขายังไม่ลงถนนนะครับะะแต่เราก็ต้องเริ่มตั้งคำถามครับออกมาทมําไมอ่แล้วลงตับแทงเขาสิก็อยากแสดงทัศนคติเกี่ยวกับ การเมืองซึ่งนักการเมืองอาจจะไปพูดไม่พอในสภาฉันก็เป็นประชาชนฉันเลยออกมาพูดบ้างเขาออกมาก่อนที่จะมีการอภิปรายไม่แม่ใจเขาออกมาเพราะเขาบอกว่าการตัดสินยุบพักไม่ยุติธรรมส่วนหนึ่งทีนี้การตัดสินยุบพักไม่ยุติธรรมแต่ว่าเขาไล่นายกาถามว่าดูนะความรู้ของกอฟนะคใครเป็นคนยื่นเขาเรื่องการกู้เงิน ไม่ใช่นายกคุณจมศรีสุวรรณจันยานไม่ใช่นายกคุณศรีสุวรรณจันยาเป็นคนยืน่นไปฟ้องที่กรกรตครับแล้วใครเป็นคนยื่นเรื่องเข้าให้ศาลร,ร,รัฐธรรมนูญเมื่อกกตสืบสวนแล้วรู้มันมีมูลก็ยื่นให้กรก,รก,รกตกกตยื่นให้ศาลรธธัฐธรรมนูญใช่รักใครเป็นคนตัดสิน อ่านายกเกี่ยวตรงไหนเนี่ยกับไปเรื่องเดิมเด็กๆก็จะบอกก้นนายกเป็นผู้นําประเทศดูแลทุกฝ่ายเลยไม่ได้เขาจะพูดอย่างเงี้ยกันเสมออาจารย์ตุลาการบริหารนิติบัญญัติแสดงว่าสอบตกแล้วแยกกันชัดเจนถูกต้องห้ามไปก้าวไก่กันโอ้ท่านนายกก้าวไก่ตุลาการได้ประเทศเราพังไปแล้วนี่ไงมันไม่มีคนบอกเด็กอย่างเงี้ยอาจารย์เขาก็เชื่อว่าเด็กก็จะบอกอนิติบัญญัติบริหารตุลาการแยกกันโดยเด็ดขาดดังนั้นอาจารย์กำลังจะบอกว่าถ้าจะออกมาเพื่อจะ จะบอกว่านายกไปสั่งการให้บาบลาบลา,า,าจนต้องยุบพรรคนี้ผิดทางแล้วนายกสั่งไม่ได้ดทีท<า>นี้ <ละ S 2> ข้าจะบอกว่าครับก็ตุลาการเหล่านี้นายกตั้งไม่ใช่เลยตุลาการเหล่านี้ตั้งตั้งสมัยคุณสมัครทั้งหมดเจ็ดคนนะตั้งสมัยคุณสมัครทราะห้าคนตั้งในสมัยคุณยิ่งรักหนึ่งคนนะครับะะแล้วก็ตั้งโดยคสชเพียงแค่คนเดียว ดังนั้นนี่เจ็ดคน่ะถ้าสมมติว่าบรนถุกผูกโยงไปถึงกันได้ก็ได้แค่คนเดียวอ่าอใช่ไหมทีนี้เขาก็บอกต่อไปว่าครับสวเป็นคนตั้งศารใช่สวอเป็นคนตั้งแต่ไม่ใช่สวชุดนี้ตั้งแต่ชุดคุณสมัครนั่นฉะนั้นถามว่าเกี่ยวกับนายกคนนี้ไหมเวลาเวลาเขาไปถูกพูดถึงเขาก็จะไม่พูดว่าสวาชุดไหนมันก็ถูก ทำให้เด็กคิดได้ไหมอาจารย์เออก็นี่ไงคนเหล่านี้ตั้งสมัยคุณสมัครและคุณยิ่งหลักสวที่เป็นของคอสอชอเนี่ยมีแค่คนเดียวเพราะฉะนั้นถามว่าตรงนี้หกเสียงพอไหมมันก็พอแล้วมันเกินพอ,อมันเกินพอ,อมันเกินึนน่งหนึ่งเกินอะไรไปเยอะแยะไปหมดอ่าเสร็จแล้วเขาก็บอกว่าถ้าไม่พอใจตรงนี้แต่ทําไมป้ายมีการด่านายกอะ่ะใช่เได คือนายกไม่เกี่ยวเลยแล้วคุณตั้งปา้ายด่านายกทําไม,มคุณด่าหถูกที่ถูกทางสิคุณบอกถ้าไม่ยุติธรรมคุณก็ด่าสารสิเหมือนตั้งธงไปแล้วอะอาจารย์ก็ว่าตั้งธงไปแล้วว่าเหมือนว่านายกนี่แหละซึ่ง,อ,งอย่างที่พี่ยืนยันตรงนี้ไงท่านไม่เกี่ยวกับสวท่านไม่เกี่ยวกับสารรัฐธรรมนูญใดๆดทั้งสิน้นแต่ปรากฏป้ายที่คุณถือเนี่ยคุณไล่นายกอะทั้งทั้งที่นายกไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้แม้แต่น้อยเลย อาจารย์กำลังจะบอกให้น้องๆว่าอยากจะพูดอะไรก็ได้เราก็รับฟังความิดเห็นแต่ให้ทาการบ้านและลงรายละเอียดเนาะใช่และในขณะเดียวกันก่อนจะบอกว่าการยุบไม่การยุบไม่ยุติธรรมครับไปอ่านรายละเอียดสีวัาสารเนี่ยท่านเอาข้อเท็จจริงวันนั้นท่านไขทอดข้อเท็จจริงเนี่ยแล้วก็บอกอันนี้มันผิดมาตราไหนมันผิดมาตราไหนมันผิดมาตราไหนก็ถ้าเกิดกฎหมายเขียนไว้ยอย่างนั้นแล้วข้อเท็จจริงมันเป็นไปตามนั้นจะให้สารท่านตัดสินยังไง จ่สารบอกอืมข้อนี้ก็ผิดก็จริงอ่ะน,นะแต่ไม่อยากให้ยุบอะ่ะแต่กฎหมายบอกต้องยุบอืมเรายกเว้นการใช้อำนาจตรงนี้ได้ไหมอะ่ะก็เป็นเรื่องอีกอ่ะมันมไม่ได้ไดกอถ้ากฎหมายเขียนยังไงมันก็นต้อง,องเป็น<ง>อย่างนั้นดังนั้น เด็กๆอาจารย์แนะนําว่าอยากจะพูดะไรเชิญพูดเลยเพราะเราเป็นประเทศประชาธิปไตยพูดไปเถอะให้ระวังเรื่องข้อกฎหมายด้วยกันอย่ามาเดินเล่นโดนใช่เดี๋ยวพิดนี่ครับเลยสอบว่าเนื่องจากไม่ผิดกฎหมายแล้วยังต้องตรงประเด็นเราจะพูดเรื่องอะไรเรากําลังตําหนิใครเอาให้ถูกตอนนี้อาจารย์เวลามันมีเกก่นนและมีป้ายหลายป้ายไม่ใช่แค่ด่านายกนะไปด่าถ,ถึงสถาบันออันนี้แยนน่น่าก,กลัวอันนี้ยิ่งน่าก,กลัว แล้วถ้าคุณโดนมาตรา112เล่นงานคุณคุณจะใช้วัฒกรรมอีกไหมนิติสงครามแปลว่าใช้กฎหมายไล่ล่าคนในประเทศไทยมีเกือบ70ล้านคนทําไมจึงมีคนถูกกฎหมายเล่นงานเพียงไม่กี่คนล่ะก็เพราะคนเหล่านั้นทําผิดกฎหมายใช่ไหมคนไม่ทําผิดกฎหมายก็ไม่โดนหรอกดังนั้นอ่ะก็จะสรุปให้ทีนึงว่าเด็กๆอาจารย์เสรีบอกว่า ออกมาเลยอยากพูดอะไรก็เป็นสิทธิ์ของเราเป็นประเทศประชาธิปไตยแต่ทุกครั้งที่ออกมาพูดรักษากฎหมายอันที่หนึ่งก็คืออย่าเพิ่งไปเดินบนถนนอันนั้นต้องรักษากฎหมายนะอันที่สองคือคุณพูดถึงใครมันมีข้อกฎหมายที่ห้ามพูดอยู่และในขณะเดยียวกันป้ายของคุณให้มันตรงกับประเด็นที่คุณกําลังจะทำดังนั้นทำได้เต็มที่เลยถ้าคุณคิดว่าการยุบพักม่อยู่ธรรมป้ายของคุณต้องเกี่ยวข้องกับการยุบพักทั้งหมดทั้งเนื้อหาและบุคคลที่เกี่ยวข้องแต่นี่ปรากฏว่าบุคคลที่คุณล่างมาเกี่ยวข้องหลายคน ไม่เกี่ยวกับก<อ>ตรงนี้แ,นและประเด็นที่คุณเขียนในกระดาษหลายเรื่องก็ไม่เกี่ยวกับตรงนี้เออ,เอ,อพอมันเกิดการรวมรวมพลังกันตามมหาลัยเนี่ยอาจารย์มันก็มีตํารวจต้องไปสังเกตการก็เป็นดราม่าอีกว่าเนี่ยแทนที่จะอากำลังตํารวจไปรับใช้ประชาชนไปจับโจรเนี่ยมารับใช้ก็เคยได้ยินมือที่สามไหมครับเวลามีคนเยอะๆอย่างเงี้ยตำรวจก็ห่วงมือที่สาม พัฒมมือที่สามมามันจะบาดเจ็บล้มตายทั้งฝ่ายที่สนับสนุนและทั้งฝ่ายต่อต้านกอ๊กอฟก๊อฟจำคำว่าชายชุดดำได้ไหมจำได้ไม่รู้มาจากไหนเลยแหละคนนี้ยแล้วถ้ารอบนี้มันจะเป็นชายชุดอะไรก็แล้วแต่แทรกเข้ามาหนูหนูจะทำยังไงกันดังนั้นก็มันจะบอกว่าตำรวจนะเขาไปทำหน้าที่ของเขาอยู่แล้วนะถูกแล้วเขาต้องการให้มันเป็นเรื่องของนักศึกษาจริงๆไม่ให้มีบุคคลที่สามเข้ามาเกี่ยวข้องในที่เถียงอยู่ในรูปเนี่ยนะคะคก็คือเรื่องตำรวจเนี่ยขอตรวจ บ,บัตรประชาชนแล้วเธอก็อบอกกับตำรวจว่ามาตรวจเธอทําไมอะไรต่างๆกอ๊อฟก็รู้กฎหมายใช่ไหมเราต้องพกชาชนตนตำรวจขอดูบัตรประชาชนทุกคนได้ทุกเมื่อทุกเวลาใช่ไหมแล้วเราต้องพกด้วยไม่พกไปไหน<ะ>ไม่ใช่บอกไม่เอามาถามว่าไม่เอามาถ้าตามกฎหมายผิดไหมก๊อฟผิดปรับปรับโดนปรับจ้ะเนี่ยมันต้องมีคนไปบอกเขาหน่อยอ่ะเนาะไม่คือเขาไปถามมาตรวจหนูทําไม เขาตรวจใครก็ได้แหละเขาตรวจใครก็ได้ไม่แต่ก็เห็นในที่เดียดมีคำพูดอีกอันเนึ่เจะจงแล้วคุณจะตรวจทั้งหมดได้ไหมมีผู้ชายคนหนึ่งพูดขึ้นมาก็แม้แต่สุรกากรเวลาเขาตรวจเขาแรนดอมไหมแรนดอมเออถ้าเกิดว่าถ้าไม่ตรวจหนูไม่ตรวจคนนั้นถ้าไม่ตรวจนั้นไม่ตรวจคนนี้มันไม่ใช่เพราะฉะนั้นถ้าเกิดตำรวจเขามองไปอยากจะขอดูบัตรคนนี้อยากจะขอดูบัตรคนนั้นไม่ได้แปลว่าตำรวจเขาต้องตรวจทั้งหมด ตำรวจเข้าไปในผับในบาร์เพื่อจะไปดูว่ามีเด็กยุต่ำกว่า20ไหมเขาก็ไม่ได้ตรวจทุกคนเขาก็ตรวจคนที่เขามองๆว่าอคนนี้เด็กเกินไปไหมเอออย่างนี้เป็นต้นแล้วเวลาเราขับรถเร็วบนถนนเนี่ยตำรวจจับได้ทุกคันไหมจะทุกคันสิไม่ใช่เขาจับได้ทุกคันอ๋อไม่คือไม่ได้เพราะวิ่งเลยไปใครที่อยู่ใกล้และจอดก็จะโดนอ่าเพราะฉะนั้นจะมาโทษบอกว่าแล้วมันไม่จับทุกคันอ่าคือคำคำพูดเหล่านี้ก็มันเป็นตรรกะที่ใช้ไม่ได้ พอเขาขอตรวจไปกับเอขาตรวจบัตรประชาชนมีคนแย้งบอกว่าล้วจะตรวจได้ทุกคนไหมเขาไม่ตรวจทุกคนหรอกรถเขาก็ไม่ได้จับได้ทุกคนที่ขับเร็วคนที่ไม่พกใบบัตรประชาชนเขาก็ไม่ตรวจได้ทุกคนมันก็เป็นอย่างนี้ทั้งนั้นนะ่ะตอมองก็ไม่อ,อสุราก,กรก็ไม่เคยตรวจกระเป๋าทุกใบดังนั้นจบเรื่องนี้ว่าตำรวจเนี่ยเขาเข้าไปทํางานของเขาเขาไปสังเกตการในแง่ว่าอาจจะมีผู้ที่สามจริงๆแล้วเขาไปดูความปลอดภัยให้นะและถ้าจะตรวจค้นบัตรประชาชน ก็เป็นอำนาจหน้าที่และเป็นหน้าที่เราที่ต้องยื่นให้เขาดูด้วยซ้ำถูกต้องนะครับอาไปต่อ2 9กุมภเกาพันภ์ที่ผ่านมาที่มอกษตเรนะครับอาจารย์ก็มีการจัดการคืนจัดกิจกรรมคืนสู่ยเย่าแมวโอชาเกิดเกิดขึ้นนะครับซึ่งก็มีการพูดนุนพูดนี้ปรากฏว่ามันมีคุณเพนกวินจำชิ่นนี้ได้ไหมนักศึกษาชั้นปีณะมคณะแัะศาสตร์ธ,ธรรมศาสตร์นะครับก็คืออย่างนี้หลายคนบอกว่าทำคอมเมนต์นะบอกว่า ทาให้พล well. ังนักศึกษาดูไม่น่าเชื่อถือดูไม่ใช่พลังบริสุทธิ์เพราะนายคนนี้มักจะใช้แฮสปีดและปุกปั่นสร้างความเกลียดชังจนมีแฮชแท็กว่าไม่เอาเ็นขึ้นขึ้นปลาใส่เลยนะอาจารย์ก็แปลว่าแม้แต่พวกเดียวกันเองก็ไม่อยากเป็นชนีไม่เหมือนอย่างที่บอกไงท็อปถ้านักศึกษาเขามีความอัดอั้นตันใจให้เขาพูดได้เขาอยากพูดให้เขาพูดไปแต่อย่างที่บอกว่าพูดอย่างมีตรกกาพูดอย่างคนรู้ข้อเท็จจริงนะคะแล้วก็ พูดอย่างชนิดที่ว่าเป็นเหตุเป็นผลไม่สร้างความแตกแยกแล้วก็ไม่เบี่ยงประเด็นไม่ผิดประเด็นเพราะจริงๆแนละ้วพี่ว่าเรื่องใหญ่ที่สุดเนี่ยก็คือเรื่องของการที่ไม่พอใจการตัดสินยุบพักงังคุณก็คอนเซนเทรตอยู่ที่ตรงนี้สิโฟกัส,สที่ตรงนี้สินี่คุณไปเรื่องพเด็ดการคุณไปเรื่องด่าคุณประยุทธ์คุณไปเรื่องรัฐบาลทํางานแม่ไหนแล้วเลยไปถึงเรื่องที่ไม่ควรจะพูดด้วยนะคะทีนี้นอกจากนั้นแล้วเนี่ยครับ ก็เห็นป้ายไหมหยาบยิ่งกว่าหยาบป้ายบางอันแล้วก็เขาก็พยายามจะแบบหยาบยคายมากยื่นให้สื่อได้เอาไปออนแอร์อาจารย์คือจริงๆเรื่องนี้พี่ไม่อยากพูดถึงจริงนะ mm hmm. คืออยากให,ให้เขาอยากทำอะไรเขาทำไปให้เขานั้นมีสิเสรีภาพอย่างเต็มที่ตอนนี้พี่ภาวนาอย่างเดียวเท่านั้นนะไม่อยากให้ตำรวจทหารไปจัดการกับเขาถ้าตราบใดเขายังไม่ทำผิดกฎหมาย mm hmm. เขาอยากชุมนุมอยู่ในมหาวิทยาลัยทำไป เขาอยากขึ้นเวทีปราศัยอะไรก็ทําไปตราบใดที่ไม่ผิดกฎหมายอย่าไปทําอะไรเขาเด็ดขาดให้เขานั้นได้แสดงออกในสิ่งที่เขาต้องการจะแสดงงั้นเราเราออกจากาไล,ไล้วมหาลัยได้ละเพราะว่าอาจารย์ก็บ,บอกว่าถ้ามันยังอยู่ในมหาลัยแสดงออกในสิ่งที่อยากอยากแสดงออกภายใต้การค้นคว้าหาข้อมูลและไปให้ถูกเรื่องไม่ผิดกฎหมายใช่ทําได้เต็มที่ในประเทศประชาธิปไตยแต่มันมีคนบางบางคนอาจารย์ที่แบบเหมือน ไม่ได้เข้าไปมีส่วนร่วมเป็นพลังเงียบเงียบเงียบก็โดนดา่าว่าเป็นสลิมอีกอร่อย <c oughs> สีสวยและอร่อยเนาะใช่ชอบกินค่ะคนที่อ่ะคนที่เขาไม่ได้ออกไปแต่เขาไม่เห็นด้วยและไม่พูดอาจารย์ <c oughs> ก็เป็นสิทธิ์ของเขาในในแง่ประชาธิปไตยก <c oughs> ็ <c oughs> ในเ,เมือ่อ <c oughs> เป็นประชาธิปไตยคุณยังแสดงความคิดเห็นได้และคนอื่นแสดงความคิดเห็นไม่ได้เหรอซึ่งการไม่แสดงความคิดก็คือการแสดงความคิดเห็นแบบเงียบเงียบของเขานั่นเอง หรือถ้าเขาแสดงความคิดเห็นต่างจากคุณน่ะในเมื่อคุณยังพูดได้แล้วทาไมคนอื่นเขาพูดไม่ได้อ่ะเข้าเรื่องนี้เลยแล้วกันพอเราแสดงความคิดเห็นต่างจากเขาปุ๊บเราก็จะโดนไล,ล่ล่าโดยเฉพาะคนที่เป็นดาราคนบันเทิงที่อยู่ในแสงและเงาซันนี่ซันนี่ออกมาบอกว่าเขาซันนี่พูดดีนะบอกว่าจะโทษใครก็ต้องโทษคนที่ปลุกปั่นที่มันที่มันเกิดเพราะทุกคนก็ไม่ได้คิดว่าใครผิดยุยงให้คนนั้นคนนี้ทะเลาะก,กันโดยที่ทั้งคู่ไม่ได้คิดว่าเราเป็นฝ่ายผิด มันจะจบที่ไหนซันนี่ก็พูดถึงตอนที่นาาักศึกษาออกมาก็แบบเป็นความเชื่อของซันนี่ว่าเด็กๆเหล่านี้ออกมามันน่าจะมีคนยุยงเขาก็ <ๆ S 2> พูดอย่างนั้นถ้าคุณไม่เห็นด้วยซันนี่คุณก็ชี้แจงสิคุณจะไปด่าเขาทาไมโอ้นี่ก็ไปด่าเขาแบบด่าจนสงสารซันนี่อะ่ะอาจารย์เพราะถ้าโดยโดยแต่ละคําซันนี่ก็แค่พูดว่าเออมันแต่พี่ว่าซันนี่เขายืนหยัดนะเขาไม่ได้ถอยใช่เพราะมันเขายืนหยัดคําพูดของเขาที่บอกว่า ถ้าเป็นประชาธิปไตยและแสดงความคิดเห็นไม่ได้จะเรียกประชาธิปไตยได้ยังไงอ่ะในเมื่อคุณก็แสดงความคิดเห็นกันอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยของคนมีคนขึ้นเวทีพูดจาต่างๆนานาคุณก็ถือป้ายแยะๆมากมายนั่นคือเสรีภาพของคุณใช่ไหมแล้วถ้าเกิดซันนี่เขาอยากจะพูดเป็นเสรีภาพของซันนี่หรือเปล่าแล้วเราไม่เห็นด้วยก็ไม่มีสิทธิ์ไปด่าเขาด้วยเพราะมันเป็นความเป<ช>็นส่วนตัวของเขาซึ่งซซันนี่เขาพูดเขาไม่ได้ด่าดพวกนั้นเลยนะไม่ได้พูดไม่ได้พูดถึงเขาแค่เขาแค่น้พูดเลยนะเขาบอกว่าถ้าเกิดจะผผิิดดก็ททีี่่มคนนนยยงเาั้ แต่เขาไม่ได้บอกว่าคุณเป็นคนโง่คุณเป็นควายคุณเป็นคนไม่รู้อะไรเขาไม่ได้พูดแบบนี้นะอตอนนี้ไม่ได้กล่าวหาเลยแล้วพี่คิดว่าเราก็ไม่ควรจะไปกล่าวหาเด็กๆเขาให้เขาเชื่อมั่นในตัวเขาเองต่อไปว่าเขาเป็นคนที่มีความรู้มีความเฉลียวฉลาดมีการพินิจพิจารณาเขาเชื่อเขาอย่างนั้นเขาเชื่อปิดซี่ตอนนี้นี่คือเหล่าคนบันเทิงก็เลยกลายเป็นบุคคลที่ไม่ไมกล้ายุ่งกับไม่มีสิทธิในการออกความคิดเห็เนเงียบเง<อ>ียบแลวตกลงเราเป็นประชาชน เนื mm ่องออกมาเราเป็นประชาชนใช่ปะก็อย่าออกไม่พูดเลยดีกว่าอะไรทำไมพวกคุณพูดได้นี่แหละที่เขาที่เขาถ่ายมาเพื่อจะทำเนี่ยในเมื่อคุณพูดได้คนอื่นก็พูดได้คนบันเทิงพูดอะไรไม่ได้เลยอะอยู่คนละฝั่งกับคุณก็ไม่ได้แบรนด์เขาไปด่าสินค้าที่เป็นให้เขาเป็นสิบพรีเซนเตอร์ซึ่งสันนี่เขารับผิดชอบนะเขารีบลบสินค้าที่เขารีวิวออกทั้งหมดเพราะกลัวว่าเมื่อคนมาด่าเขาเดี๋ยวจะกระทบสินค้าที่เขารีวิวเขาออกหมดแล้วนะนี่ความรับผิดชอบของคนเป็นดารา งั้นถ้าสมมติก็เป็นดาราอาจาร์งั้นก็ไม่พูดเลยเลยเนาะไม่มาการที่สมมติตะสมมติวันนี้ที่ชั้นเป็นดาราดังคุณผู้ชมเดี๋ยวเจอเรื่องอย่างนี้ยก็โดนกดดันโดยสังคมไม่ให้พูดอาจารย์ก็ต้องตัดสินใจไม่พูดใช่ไหมถ้าก็เป็นดาราไม่อ่าก็อยากพูดไหมล่ะก็จะต้องยืนหยัดด้วยความคิดั้กอยากพูดไหมล่ะอยากพูดพูดเดี๋ยวโดนถ้าไม่อยากพูดก็ไม่พูดอยากพูดแต่เมื่อพูดแล้วถ้าจะโดนด่าพร้อมไหมล่ะ พร้อมไม่ล่าจะโดนด่าถ้าเป็นกอลฟก็พร้อมอ่าถ้าพร้อมก็ด่าสิงั้นงั้นอย่างนี้เราคนบันเทิงถ้าเราไม่พร้อมเนื่องจากเราจะต้องถ้าเราทนกับคําด่าไม่ได้ก็อย่าพูดแต่ถ้าอยากพูดแล้วถ้าจะโดนด่าอย่างไรก็ไม่ได้สนใจเพราะเรามั่นใจในสิ่งที่เราพูดก็พูดสิอาจารย์หรืออย่างงี้สวนกันไปสวนกันมาเลยนะสู้กันไปให้สุดเลยจะได้หาข้อตกลงข้อยุติให้ได้เธอพูดอย่างนั้นฉันจะพูดอย่างงี้ฉันพูดอย่างนี้อาจารย์ว่า มันจะไปถึงขั้นนั้นมาคืออย่าไปพูดลักษณะเถียงกันพูดในลักษณะในสิ่งที่เราเชื่อเราอยากะจะพูดไม่ใช่เถียงแบบโต้วาทีพูดอย่างที่ก๊อฟอาจารย์เสรีเชื่อกันในค่ำคืนนี้เราเชื่อว่านักศึกษามีสิทธิ์จะพูดจงพูดสิ่งที่อยากจะพูดแต่คืออย่าโต้ประเด็นกันถ้าโต้ประเด็นกันมันไม่จบ,บเขาจะพูดอะไรก็เรื่องของเขาส่วนเราจะพูดอะไรก็เรื่องของเราแต่ไม่ใช่เอาประเด็นมาโต้กัน ไม่จบเพราะมันเราสแสดงความคิดเห็นของเราอย่างที่เราเชื่อเขาก็สแสดงความคิดเห็นอย่างที่เขาเชื่อแต่เอาประเด็นสองประเด็นมาชนกัน <No. S 1> ก็จําได้ไหมที่พี่เคยบอกว่าถ้าเราอยากให้เรื่องใดยุติอย่าไปสวนเรื่องนั้นให้เขาสารต่อเงียบดเงียบๆไปเลยดีกว่าแล้วถ้าอยากพูดก็พูดเรื่องอื่นที่เราเชื่อดังนั้นทุกคนสแสดงความคิดเห็นได้เต็มที่แล้วก็พร้อมที่จะโดนฝั่งตรงข้ามเข้ามาด่าทอแต่ไม่ต้องไป กระทบไอ้กระแทกอย่าให้กระทบเท่านั้นเราก็จะแสดงความคิดเห็นด้านการเมืองแบบปัจเจกบุคคลได้อย่างสบายใจเบรกดีกว่าเหนื่อยอเ,เหนื่อยกับการเมืองหลือเกินถาว่าเหนื่อยแล้วได้พักไหมไม่ได้พักช่วงหน้าจะกลับมาพร้อมความวุ่นวายของโรคภยัยโควิด -19 สักคู่เดียวครับ